สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเกม The Battle Cast นะครับโดยวันนี้ผมจะมาตีด่านที่ได้ไอ้ตัวนี้มานะเพราะว่ามีคนเคยถามนะว่าเอ๊ะตัวนี้ได้มายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะตัวนี้นะอยู่ในด่านนี่นะครับ Deep of My Heart นะโดยอยู่ในด่านสุดท้ายเลยนะนั่นเห็นไหมครับเห็นหน้าบอสไหมนั่นแหละตัวนั้นแหละนะครับก็คือต้องตีด่านนี้นะอันดับแรกเรามาจัดทัพกันก่อนเนาะเพราะว่าบอสเนี่ยเป็นลิลิกนะเป็นพวกเอ็นเซียนอะว่ายง่ายเอาหนูน้อยบวกแดงไปนะเพราะพวกนี้มีผลหมดเลยน่าจะการโดนเคิร์สนะครับแต่ว่าบอสตัวนี้เลือดเยอะนะแล้วก็ตีค่อนข้างไกลนะครับแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะในแต่ละครั้งนะครับมาเอาตัวโจไปด้วยตัวนี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวก่อนแคทแมนนี่ควรเอาไปแต่ต้องเป็นแบบทรูฟอร์มนะครับเพราะว่าเอาไปตีพวกนี้โดยเฉพาะโคโนสนี่ไม่แน่ใจว่าระยะมันใกล้หรือเท่ากับบอสก็ไม่แน่ใจนะอย่าใช้เงินไปด้วยเนาะเพื่อความแน่นอนนะครับช่วงแรกก็มีเจ้าผีเสื้อมาละเอาแกนไปเตะดิไม่น่าตายหรอกนะเพราะว่าด่านตรงนี้นี่ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะพวกศัตรูนะครับทีสองทีนี่อาจจะยังไม่ตายนะต้องสามทีขึ้นนะโอ้ตีแรงพอสมควรเลยเก็บเงินเงินโอเคเดี๋ยวเอาเนี่ยไปก่อนโคโนะเพราะมันสต็อปได้นะเอ๊ะทุกเผ่าทุกสีรวมถึงลิลิทด้วยไหมครับรวมถึงไอ้ตัวบอสด้วยอ่ะถ้าระยะโจมตีไกลกว่านะแต่ถ้าโดนเคิร์สเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไอ้ความสามารถหยุดเนี่ยจะไม่มีผลเลยนะมาบอสออกมาเราก็เอาของเราไปชนมันนะตัวที่ได้จากบอสตัวนี้นะมาชนกันแต่ว่าของเราเนี่ยมันกันสีขาวนะครับซึ่งบอสไม่ใช่นะไม่ใช่สีขาวเดินติดเคิร์สกันเป็นแถวเลยบอสน่าจะเลือดประมาณ1ล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะพลังโจมตีประมาณ 5,000 นะครับแต่ว่าระยะโจมตีเนี่ยไกลมากประมาณ500ได้ไหมผมรู้สึกว่าโคโนสเราจะโดนเคิร์สแล้วนะยังทิ้งไม่สต็อปนะครับแต่ว่าบอสไม่ได้มีตัวเดียวนะด่านนี้มันออกมาโชว์แล้วฆ่าตัวแรกได้ตัวสไตล์ก็ออกมามันออกมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าปล่อยให้มันสแต็กเนี่ยโหจะเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะมันเด้งก่อนเนี่ยแคทแมนมันโดดไม่ถึงโดนโจลีโครมเข้าไปแคทแมนนี่ว่าคิลลี่ก็โอเคนะครับเพราะว่าไม่ติดเคิร์สนี่ว่าคิลลี่นี่ทนทุกสถานะนะแต่ว่าเลือดก็ทนพอได้บ้างนะได้แทงสักที2ทีแล้วก็ได้3ทีเลยฮะได้แล้วก็ตายละนี่ว่าคิลลี่เพราะว่ามันตีใกล้นะครับเอามาชนเงินกันหน่อยอันนี้ก็ต้องเคลียไอ้พวกสีดำก่อนนะเอาไปท็อปนะครับน้อยหมดแดงรู้สึกว่าจะทำวิกเก้นนะทำให้การโจมตีบอสลดลงนะครับบอสเกือบสแต็กอะเมื่อกี้ดีที่ตัวเมื่อกี้ตายพอดี
นี่นี่ได้ตีบ้านแล้วโอ้โหแต่ว่าเด้งออกมาอีกแล้วไม่ได้ตีง่ายๆเลยนะอื้อเข้าไปดูบอสมันยิงอย่างไกลอ่ะเซิร์ชไปหมดแล้วหน้าเนี่ยแนวหน้าเนี่ยผลโน้ตตอนนี้ยังสต็อปอยู่นะแต่ถ้าโดนเคิร์ชเมื่อไหร่ปุ๊บผลสต็อปนี่ไม่มีผลละดูนะครับเห็นไหมว่ามันไม่มีผลละโดนเคิร์ชยังเคิร์ชอยู่ดูไม่มีผลสต็อปเลยอ่ะเป๊ะเนี่ยไม่หยุดไม่หยุดเลยตอนนี้นี่คือผลของการโดนเคิร์ชนะโหมันโดนมันไล่กลับมาแล้วอ่ะก็ใช้ได้อย่างเงี้ยนะด่านนี้นะแคทแมนขอกระโจมสักทีฮะมันเด้งนะเออแคทแมนโจมตีฟึบโดน3เท่านะแคทแมนแต่ก็เป็นทูฟอร์มนะครับไม่ออกมาแล้วมั้งไปตีบ้านสะดวกสะดวกหน่อยเฮ้จะได้จบสักทีนานแล้วเจอนะด่านนี้โอเคน่าจะพังละบ้านโอเคครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะนี่ก็คือด่านที่ตีได้มานะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะขอบคุณครับไปละ